แต่รอยสักพี่นี่ 250,000 ใช่ใช่แต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นช่างช่างเมืองนอกแต่โดยรวมก็ประมาณล้านกว่าบาทเออตั้งเหมือนมีทรัพย์สินติดตัวอยู่กับช่างตำนานนะเขาคิดชั่วโมงละ 20,000 เฮ้ยพี่แค่เปิดมาหน้าที่3นี่ผมก็โดนแล้วเสือสวยป่ะเนี่ยมีความเป็นเอเชียอยู่ผมเปิดให้พี่ครับผมหลังจากที่สวัสดีครับพี่ปอนะครับมาทำวิดีโอกับผมนะแล้วผมก็จะไปเอ็กเราตกลงกันว่าใช่ถ้าพี่เข้าสู่โลกในกาของผมใช่ป่ะแล้วทีนี้ผมจะเข้าสู่โลกของการไปเรียนรู้เรื่องรอยสักศิลปะบนเรือนร่างคุณเล็กเองต้องตื่นเต้นกว่าแน่นอนเพราะผมเองเนี่ยยังพอรู้เรื่องของอเมริกามาอยู่บ้างแต่วันนี้เนี่ยผมถือโอกาสว่าจะพาไปเปิดโลกไม่ใช่เปิดโลกของคุณเล็กคนเดียวนะคนที่ติดตามช่องคุณเล็กด้วยผมก็ไม่รู้ว่าเขาชอบรอยสักขนาดไหนหรือว่ารู้เรื่องของรอยสักขนาดไหนว่าตอนนี้เนี่ยศิลปะตรงนี้เนี่ยมันไปถึงไหนกันแล้วในโลกนี้ไม่รู้เลยแบบนี่ก็ดีเลยเดี๋ยวจะพาแบบแฟนคลับของผมไปด้วยอาจจะมีบางคนที่เขาแบบว่าตัวเก้งๆเหมือนผมเนี่ยใช่แต่ผมมีมิชชั่นนะเหรอมิชชั่นคือผมเนี่ยต้องทำให้คุณเล็กบอกผมบอกว่าคุณปอผมพร้อมแล้วพาผมไปสักหน่อยนี่คือมิชชั่นผมผมบริสุทธิ์มาแบบ40 กว่าปีแล้วนะมันต้องมีการเปิดซิงล่ะเกิดมาชีวิตนึงแล้วอ่ะฟังดูกลัวหวั่นดูกลัวโดนปักซิงโอเคได้เลยนะยังไงพี่สถานที่ที่ไหนอะไรยังไงคือผมอ่ะมันด้วยความบังเอิญจริงๆแหละที่ River City เนี่ยมันใกล้กับร้านที่ผมชอบร้านหนึ่งในประเทศเลยนะโคตรแนวเฮ้ยเดี๋ยวเราวิ่งกันไปเลยพี่ได้แล้วเดี๋ยวเราไปทำรายละเอียดที่นั่นจะดูว่าพี่จะพาผมไปสักได้หรือเปล่าเงี้ยหรออันนั้นคือมิชชั่นแบบmission impossible ของผมอะแต่มันไม่แน่มันอาจจะ possible ก็ได้นะเพราะผมรู้ว่าแบ็คกราวด์คุณเนี่ยเป็นคนที่ศิลปะนี่ท่วมตัวพี่เนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเราแฮนด์คราฟต์กับแบบสิ่งของให้คนเนี่ยได้เสพแต่วันนี้ผมจะทำให้คุณเล็กมีความรู้สึกว่าเออจริงๆอะมันมีอยู่บนตัวเราบ้างก็ได้เหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องทำให้คนอื่นเขาอย่างเดียวใช่ว่ะโอเคผมรับคำท้าของพี่ปอนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่ามิชชั่นของพี่ปอจะทำให้ผมเนี่ยมาเพิ่มรอยสักได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูไปลุ้นกันเลยครับโอเคเดี๋ยวเจอกันแน่นอนร้านนี้ชื่อว่า Common Ground Tattoo เจ๋งไหมล่ะนี่มันโรงแรมในทิเบตนะเออเนี่ยมันไม่เหมือนร้านสักเลยพี่นี่มันคือสไตล์ของเขาแล้วอย่างที่ผมบอกอะเจ้าของที่เนี่ยเป็นฝรั่งชื่อว่าเดียร์เลนนะครับแล้วดูดิเวลาการตกแต่งหรือมุมมองอะมุมมองในด้านศิลปะของเขาอะออมันจะมีแบบมันมีสปิริตชัลอยู่มันมีจิตวิญญาณอะซึ่งเนี่ยเข้ามาเนี่ยจริงๆผมอยากให้ทุกคนได้กลิ่นได้ซ้ำไปนะคือกลิ่นธูปกลิ่นอะไรเขาหอมมากมาปุ๊บก็มาเจอคุยน้องชื่ออะไรนะคะเอซี Can you speak Thai เอาคนไทยนะนี่ AC นะฮะก็คือมานั่งพูดคุยกันว่าเอ้ยอยากได้สไตล์อะไรอย่างคุณเล็กอ่ะมานั่งคุยกับเขาว่าเออมาดูซิว่าคิวช่างแต่ละคนเป็นยังไงแล้วตรงเนี้ยเรามาดูได้ว่างานอาร์ตเวิร์คเนี่ยที่สไตล์ที่เราอยากได้เป็นยังไงแล้วก็มาเลือกเนี่ยมันเหมือนแบบแคตตาล็อกเลยอ่ะเห็นปะคือตอนนี้สไตล์รอยสักเนี่ยมันหลากหลายมากแต่สิ่งที่คุณต้องมีคืออะไรมีเนื้อที่ฮะสเปซที่คุณจะต้องใช่ฉะนั้นเนี่ยคิดก่อนสักคิดให้ดีก่อนว่าอยากได้อะไรเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยช่างเก่งๆเยอะเฮ้ยพี่แค่เปิดมาหน้าที่3นี่ผมก็โดนแล้วนะเสือสวยป่ะเนี่ยมีความเป็นเอเชียอยู่ใช่ก็จะไม่เหมือนเสือทั่วไปนี่ฝรั่งเขาคิดมากแนวเนี้ยอ๋อคือแต่ละคนเนี่ยครับเขาก็จะมีบุ๊กของเขาอ๋อนี่คือ1คนใช่พอร์ตของคนถูกต้องเป็นพอร์ตของแต่ละคนใช่เนี่ยเห็นป่ะอันนี้ก็อีกคนนึงละเฮ้ยพี่ปอผมเห็นแอบเห็นนั่นนึงพี่ครับร้านนี้เขารับสั่งนาฬิกาด้วยร้านนี้เขาเปิดมาแข่งกับมโนแกลเลอรี่จริงป่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นงานแฟลชงานแฟลชคืออะไรก็คือคุณซื้องานแฟลชให้เขาสักแล้วเขาก็จะเอาอันนี้งานนี้ทิ้งไปเลยงานแฟลชพวกนี้ปกติแล้วราคาจะถูกกว่างานคัสตอมเพราะมันเหมือนกับว่าช่างเขาทำมาเขาอยากทำให้คุณอะถ้าคุณซื้องานเขาก็แปลว่าราคาก็จะถูกกว่าคุณไปรีเควสแล้วบอกเขาดีไซน์ช่า
ังวันนี้มาจากอเมริกา Hi how are you Hi วันนี้มาจากอเมริกาเป็นเกสคือที่นี่เขาจะมีแบบว่าช่างมาจากต่างประเทศเยอะมาก okay. มาเป็นเกสอาจจะอยู่แค่2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่อย่างนี้ช่างศักดิ์ก็คือเดินสายไปรอบโลกเยอะครับได้ใช่แล้วคนไทยเองก็ไปทั่วโลกด้วยเช่นกันอินเตอร์เนชั่นแนลมากถูกต้องถูกต้องการสักเป็นอย่างนี้แล้วหรอใช่เป็นนานยังพี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง okay. ว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ลายที่นี่ก็จะเน้นอะไรที่เป็น tradition เดี๋ยวเรามานั่งคุยกับพี่ปอนะว่าแบบไอ้สิ่งที่ผมอยากจะรู้นะแต่ผมก็ไม่เคยมีคนต้องถามได้นะเอาจริงๆมันก็อาจจะมีเรื่องบางอย่างที่ผมคิดว่ามันเป็นความลับทีนี้ผมก็จะเห็นคนที่แบบมีรอยมีลายเยอะๆอะไรประมาณแบบนี้แล้วก็คิดยังไงวะอันนี้เป็นคำถามอยู่ในใจแล้วแม่งคิดยังไงวะแล้วเขาแบบเขาทำงานอะไรกันนี่คือคำถามที่ผมถามเหมือนกันนะเมื่อกี้ผมก็สงสัยว่าให้คุณสักเยอะขนาดนี้เนี่ยคุณทำงานอะไรอันนี้ผมไม่รู้นะว่าคนดูเนี่ยทางช่องเล็กโนเนี่ยรู้กันหรือเปล่าว่าถ้าคุณไปที่อเมริกาตำรวจสามารถสักอย่างผมได้เฮ้ยข้าราชการไทยผมว่าไม่น่าได้นั่นไงมันคนละมุมมองแล้วเมืองไทยเนี่ยผมว่าตอนสมัครเข้าไปต้องคลีนหมดต้องคลีนที่อเมริกานี่เขาบอกว่ากัฟเวอร์เนอร์คือเหมือนกับสอสอหมอด็อกเตอร์ทุกอาชีพมีรอยสักได้หมดเขาไม่มีบัญญัติเลยไม่ว่าแบบเฮ้ยห้ามไม่มีแต่รู้สึกตอนนี้เนี่ยเขาจะเคร่งว่าไม่ควรจะมีบนมือกับนิ้วถือว่าฮาร์ดคอร์มากนะการที่มีรอยสักแล้วแม่งยื่นออกมาที่มือกับนิ้วเนี่ยเขามองว่ามันเป็นศิลปะเพราะรอยสักแพงนะครับเริ่มต้นเนี่ยที่120เหรียญล่าสุดผมไปคุยกับช่างคนไทยที่ไปสักที่ต่างประเทศสักกับช่างตำนานนะเขาคิดชั่วโมงละ 20,000 ชื่อฟิลิปลูฟิลิปลูนี่เหมือนกับแบบเป็นคนในตำนานเหรอเป็นช่างสักที่แบบเก่งมากคุณจะสักกับเขาได้เนี่ยคุณก็ต้องบินไปที่สวิสแต่รอยสักพี่นี่ 250,000 ใช่ใช่แต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นช่างเมืองนอกแต่โดยรวมก็ประมาณล้านกว่าบาทคือแม่งเหมือนมีทรัพย์สินติดตัวอยู่เออเนอะพี่เนอะใช่อาจจะว่าจริงๆแล้วเนอะการสักนี่มันมีมูลค่าอยู่บนตัวของมันเองเชื่อไหมผมว่าตอนนี้อาชีพมั่นคงมากที่สุดอาชีพหนึ่งคือช่างสักเฮ้ยพี่ผมกล้าพูดช่างเก่งๆเนี่ยแสนอัพ200,000ก็มีต่อเดือนแต่ว่าแล้วมันเป็นอาชีพที่อยู่กับเราตลอดไปเพราะมันไม่ใช่ทุกคนเป็นช่างสักได้นะในเวลาเดียวกันที่ผมบอกอาชีพนี้มั่นคงอ่ะผมไม่ได้บอกมันเป็นกันง่ายๆนะมันยากมันก็เหมือนกับเล็กเรียนพอช่างมาวาดรูปอย่างเงี้ยวาดง่ายหรอไม่ง่ายต้องฝึกก็ต้องฝึกใช่เช่นเดียวกันอย่างผมว่ามันต้องฝึกทีนี้มาพูดถึงพี่ปอดีกว่าผมเห็นพี่ปอเนี่ยสักโอ้โหเยอะขนาดเนี่ยแล้วผมก็อยากจะรู้ว่าแบบไอ้คำว่าศิลปะบนเรือนร่างบางทีช่วงชีวิตนี้ของพี่อ่ะพี่อยากจะแบบเป็นสไตล์แบบนี้แล้วพอมันผ่านไปสัก10ปีคือแบบไม่อินแล้วอ่ะแบบเทรนแม่งไม่ใช่แล้วสำหรับลายประมาณแบบนี้แล้วพี่ทำสักทับตอนนี้มันมีอยู่2แบบที่เขาเรียก cover up คืออะไรคือจากรอยเก่าที่เรามีทับหมดเลยทำไงก็ได้ให้เห็นรอยเก่าข้างในน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนั้นคือ cover up ได้หรอได้พี่ก็ต้องทับลายเส้นแบบสีต้องเข้มมากกว่าเดิมมันก็ต้องขึ้นอยู่กับช่างละอันนี้มัน cover up เนี่ยต้องหาช่างเก่งๆจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าเทรนด์สมัยนี้เนี่ยมันมาอีกแบบนึงอันนี้เขาเรียก blast over คือลายอะไรก็ได้อะแต่คุณเอาลายนั้นเข้ามาทับรอยเดิมโดยคุณไม่แคร์เลยว่ามันจะเห็นรอยข้างล่างข้างหลังหรือเปล่าหรือไม่ที่ง่ายที่สุดนะในการทับคืออะไรหรือว่าถมดำถมไปเลยเอาสีดำถมทั้งหมดอ่ะจนแขนดำไปข้างหนึ่งอันนั้นง่ายละต้องช่างเก่งเลยนะถมดำไม่ง่ายนะที่ทำให้สีทำให้มันเกลี่ยเรียนไปหมดใช่ก็ยากถ้าให้พี่ปอในย้อนกลับไปแบบตอนที่พี่แบบเกลี้ยงขาวๆอะไรเงี้ยพี่จะวางแผนยังไงพี่ผมจะวางแผนใหม่เลยผมจะต้องมองการสักให้สวยเนี่ยมอง100เมตรจะต้องเห็นว่าสักลายอะไรไม่ใช่100เมตรผมอาจจะพูดไกลไปสไตล์ไอ้กระจกตรงเนี้ย10เมตร80เมตร10เมตรแล้วกัน100เมตรก็มองเป็นตัวมดละแล้วผมจะเริ่มต้นเนี่ยผมก็จะต้องทำการบ้านมันก่อนเอาเริ่มจากแมสก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะมาตอบคำตอบของเล็กครับแมสก่อนก็คือว่ามันจะมีเว็บไซต์อยู่เว็บหนึ่งนะชื่อว่า tattoo b a t t o o แล้วก็ d o ติดกันเลยติดกันเลย tattoo เนี่ยมันเป็นเว็บไซต์ที่มันจะบอกหมดเลยว่า
Black Work ลองเข้าไปคลิกคำว่า Black Work มันจะบอกหมดเลยว่า Black Work ไม่มีงานอะไรบ้างมันจะบอกหมดเลยว่างานชิ้นนี้ใครเป็นคนสักมันก็จะเหมือนกับเราก็เซิร์ชไปเรื่อยแหละว่าเอ๊ะอ๋อชิ้นนี้ของช่างคนนี้เหรอแล้วเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะแยกเข้าไปเช็คใน Instagram ของเขาเพราะว่าเราเห็นงานชิ้นนี้เรายังไม่แน่ใจใช่ไหมว่าชิ้นอื่นๆเขาเป็นยังไงถ้าทูดูเหมือนเป็นสารานุกรมของรอยสักว่ามีกี่สไตล์สไตล์เนี้ยหน้าตามันเป็นยังไงเหรอแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนไทยอยากจะรู้เรื่องร้านสักไทยที่เก่งๆก็เข้ามาดูในช่องผมก็มีหลากหลายแต่ผมมีความคิดอย่างหนึ่งพี่ว่าผมคิดว่าเรื่องของศิลปะเนี่ยมันต้องอยู่นอกตัวอันนี้เป็นมุมของผมนะทำไมต้องอยู่นอกตัวชอบคุยกับตัวเองว่าผมผิดพลาดบ่อยทำเรื่องที่ต้องลบบ่อยวันนี้ชอบพรุ่งนี้ยังไงวะมันก็อาจจะเป็นวิธีคิดแบบที่ผมคิดเองนะครับว่าแบบว่าแม่งลบไม่ได้ไงการสักลบไม่ได้แล้วของพี่เนี่ยเรื่องความผิดพลาดเอาแบบผิดพลาดใหญ่ๆเลยผมโชคดีว่าลายแรกของผมณวันที่ผมสักเนี่ยผมสักกับท็อปของช่างณตอนนั้นในประเทศจิมมี่หว่องเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าแรกๆเลยที่เป็นคนที่ปูทางคนหนึ่งในเรื่องของการสักในประเทศบ้านเรานะจิมมี่หว่องใช่จุกรูเนี่ยเป็นลูกของจิมมี่แล้วเผอิญว่าเพื่อนผมวันนั้นน่ะแม่งไปสักกับจุกรูผมก็ไปด้วยคนสมัยก่อนจะพลาดเยอะนะแต่สมัยนี้คุณไม่ควรพลาดแล้วเพราะว่าคุณมีโซเชียลคุณสามารถเข้าไปเช็คงานเขาได้ค่อยๆสตาร์ทดีค่อยๆหาช่างเก่งๆพร้อมแล้วก็ไปสักก็เดี๋ยวพี่ต้องพาผมไปดูนะใช่ว่าแบบมันมีสไตล์มีอย่างไรเหมือนพี่ต้องบิ้วผมอ่ะได้อย่างนี้อย่างนึงอีกอย่างนึงผมก็อยากจะรู้ให้ได้ว่าแบบจริงๆแล้วนาฬิกากับเรื่องสักอ่ะมันไปด้วยกันได้ไหมพี่ผมก็เห็นพี่ใส่แกรนไซโก้ผมว่ามันคือความชอบอย่างผมเนี้ยต่อให้ผมไม่สักผมก็ชอบนาฬิกาผมสักผมก็ชอบนาฬิกาแต่คนที่สักรอยสักเป็นแอคเซสซอรี่อย่างหนึ่งของตัวเขาอยู่แล้วทีนี้ผมเห็นพี่ใส่แกรนไซโก้ที่มีนาฬิกาอะไรบ้างที่แบบพอจะพูดออกมาได้ผมก็มีเอาอย่างวันนี้ผมก็มีคร่าวๆที่แบบว่าผมมีความรู้สึกว่ามันพอดีสำหรับตัวผมดีกว่าว่าเราซื้อได้โดยที่ไม่ต้องคิดมากไอ้อย่างเรือนี้ Omega Board Aero ผมซื้อตอนนั้นซื้อที่ Duty Free ก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็มีความรู้สึกก็อยากได้นาฬิกาเรือนนึงตอนนั้นก็พอมีบัดเจ็ตอยู่ราคาไม่สูงเกินไปผมซื้อเรือนนี้มา 85,000 มั้งเอามาเทียบกับรอยสักว่ามันเข้ากันได้ไหมอะไรประมาณนี้พี่ว่าเข้าได้ผมว่าได้ด้วยความที่มันคลีนมากความที่หน้าปัดมันขาวอ่ะผมว่าการที่นาฬิกามันดูเยอะไปอ่ะมันมาใส่กับรอยสักมันอาจจะดูเยอะไปแต่อะไรที่แบบอย่างเงี้ยแค่หน้าปัดขาวเรียบๆเนี่ยผมว่ามันวางกับรอยสักแล้วสวยดีว่ะใช่ใช่โดดเด่นแล้วนะเฮ้ยน่าสนใจมีบอร์ดแอโร่แล้วมีอะไรครับพี่ผมมีบอร์ดแอโร่แล้วก็เรือนที่ชอบนะก็มีนี่โครัมบับเบิ้ลคาสิโนตัวเนี้ยผมชอบเพราะว่าผมชอบข้างในมันมากผมว่าแบบเฮ้ยมันมีนาฬิกาที่แบบเข็มเป็นอย่างนี้ไดออลข้างในแม่งเป็นลายแบบนี้มันดูเหมือนแบบเป็นงานศิลปะที่อยู่ข้างในอ่ะซึ่งผมไม่เคยเห็นมีแบรนด์ไหนเขามีคือถ้าเกิดว่าพูดถึงการไซโก้ก็ต้องคิดถึงสปริงไดรฟ์หลายคนอาจจะมีหลายเสียงว่าสปริงไดรฟ์มันไม่ใช่เมคานิคอลมันยังเป็นควอตบวกกับเมคานิคอลเป็นฟันเฟืองมันไม่ 100% บางคนเขาบอกว่ามันก็ยังไม่ใช่มันก็คือกึ่งควอตกึ่งเขาเรียกไม่คันดิเคอร์ถูกต้องไม่คันดิใช่ป่ะใช่ซึ่งแต่ผมมีความรู้สึกแล้วไงอ่ะในเมื่อแบบผมอาจจะพูดได้เลยว่ามันเป็นนาฬิกาแมคานิกที่เที่ยงตรงที่สุดในโลกนะตอนนี้ก็ได้กับระบบสปริงไดรฟ์อ่ะครับบวกลบไม่เกินกี่วิกี่วิต่อเดือน15วิมั้ยไม่เกิน15วิต่อเดือนไม่ถึง2วิอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับจริงๆแล้วโอเมก้าเนี่ยมันสำหรับมนุษย์อ่ะนะพี่ผมว่าแม่งแบบเกิดมาคู่กับมนุษยชาติเอ้ยมันพูดอย่างนั้นจริงเพราะว่าสปีดมาสเตอร์มันคือมันพาเราไปดวงจันทร์เนี่ยนะครับมันแบบมันไปอยู่กับนักบินอวกาศประมาณนั้นนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าตอนพี่ซื้อพี่คิดถึงในแง่มุมนี้หรือเปล่าผมไม่ได้คิดเลยเอาจริงป่ะครับคืออย่างที่ผมบอกครับผมเป็นคนคิดน้อยไปด้วยซ้ำไปว่าแบบผมชอบผมก็ซื้อสมัยก่อนนะครับ King Power เนี่ยเขาจะแบบมีเบิร์ธเดย์การ์ดใช่ใครที่บินบ่อยหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยครับก็จะแบบได้สิทธิ์นั้นแล้วก็โอเมก้าในเมื่อก่อนก็คือร่วมเขาเรียกว่าร่วมรายการใช่ถูกไหมใช่เดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจนะผมว่าเขาไม่ร่วมแล้วอาจจะไม่ได้แล้วนะไม่ได้ละผมว่านาฬิกาแบรนด์ที่แบบเป็นระดับท็อปๆอ่ะ
โอเมก้าก็เป็นแบรนด์หนึ่งในระดับท็อปเขาก็อาจจะเหมือนเขาขายได้อยู่แล้วอะปัจจุบันเนี้ยรีเซลหรือว่าราคาข้างนอกที่ค้าขายกันซื้อขายกันอยู่ 200,000 กว่าขึ้นไปนะครับไปถึง 300,000 กว่าผมอยากรู้ทำไมโรเล็กโดยเฉพาะตัวสปอร์ตนะอย่างพวกซับมารีเนอร์อย่างพวกเนี้ยทำไมราคามันถึงสูงอะสูงผิดมนุษย์มนาก็มันมีน้อยนาฬิกาที่เป็นแบรนด์สวิสหรือว่าเป็นเจแปนหรือที่พี่ใส่กาลาซิโก้พวกเนี้ยถ้านาฬิกาเป็นนาฬิกาข้อมือได้นะคือเกินมาตรฐานแล้ว อยู่ที่ว่าใครจะเกินไปมากกว่าเท่าไหร่มาตรฐานโครโนมิเตอร์ครับบวกลบ10วินาทีเพราะฉะนั้นการที่แบรนด์ที่เขาทำให้มันมาตรฐานคือเกินมาตรฐานคือต้องบวกลบไม่เกินโอเคไม่เกิน10วิคือเรียกว่าต่ำลงไปเรื่อยๆจะต้องบวกลบไม่เกิน10วิเนี่ยใช่ไหมครับสำหรับโครโนมิเตอร์อย่างเช่นแบรนด์ Rolex เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ารุ่นใหม่เนี่ยบวกลบ2วิ2วินาทีเองต่อวันตอนหนึ่งวันอ๋อโอเคโอเคโอเคไม่ว่าจะเป็นเรื่องสักนะเรื่องนาฬิกาและเรื่องสิ่งต่างๆเนี่ยผมว่ายังมีเยอะอีกมากมายเลยที่ให้ผมได้เหมือนเดินทางไปหาเนี่ยแต่วันนี้ก็ให้พี่ปอนะได้ฝากช่องของพี่ปอด้วยแล้วก็พี่ปออยากฝากอะไรในเรื่องของการสักกับท่านผู้ชมด้วยนะครับอยากให้พูดถึงสิ่งที่ดีนะเกี่ยวกับเรื่องสักนะฮะคือถ้าเป็นสมัยก่อนนู้นผมก็จะพูดว่าอย่าไปสักเลยรอยสักมันอยู่กับเราตลอดชีวิตต้องคิดดีๆแต่สมัยนี้เนี่ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจแล้วจะสักไม่สักเรื่องของคุณแต่อยากให้เลือกร้านเลือกช่างที่ดีที่สุดที่ตัวเราจะหาได้โอเคที่ผมพูดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบัดเจ็ตด้วยนะเหมือนกับซื้อนาฬิกาอย่างเงี้ยผมอาจจะไปแตะนาฬิกาพวกไฮเอนด์แบรนด์ไม่ได้ผมก็จะเลือกนาฬิกาที่ในรุ่นหรือว่าในเซกเมนต์ในแบรนด์ที่ผมพอซื้อได้เช่นเดียวกันช่างสัก อย่าไปหาที่แบบราคาถูกเรื่องราคาถูกเนี่ยตัดทิ้งเลยถูกได้ถือว่าโชคดีแต่อย่าไปเริ่มต้นตรงว่าคนนี้ราคาไม่แพง เริ่มต้นในสิ่งที่เราอยากจะได้ก่อน okay. ไลน์อะไรแล้วเราก็หาช่างที่เก่งที่สุดแล้วผมบอกเลยว่าช่างไทยราคาไม่ได้สูงขนาดนั้นไม่เหมือนช่างต่างประเทศ okay. นะครับมันคิดดีๆลองดูช่องผมก็ได้ว่าผมพาไปร้านไหนแล้วร้านนี้เขาถนัดสไตล์อะไรผมบอกก็เลยว่าไม่มีช่างที่เก่งทุกสไตล์แล้วพี่ปออยากฝากช่องอะไรของพี่ที่ว่าจะให้คนตามเข้าไปดูTattoo Brother นะครับสักแต่พูดก็ลองเข้าไปดูกันได้ เกี่ยวกับเรื่องสักทั้งหมดผมมั่นใจว่าเท่าที่คุณอยากจะรู้ว่าสไตล์อะไรผมก็พยายามทำให้มันครบทุกสไตล์นะตอนนี้อาจจะมีบางสไตล์ที่ยังไม่ได้ทำแต่เราก็จะพยายามทีนี้ผมก็จะรู้แล้วว่าจุดเริ่มต้นของผมเนี่ยวันเนี้ยถ้าผมจะสั่งนะเดี๋ยวพี่ปอนี่ไม่รู้จะหิ้วผมลงไปแบบไปโดนทางเข็มด้วยหรือเปล่านะแล้วก็ในรายการของผมเนี่ยผมก็จะพาไปพบกับคนที่เป็นเขาเรียกว่าสุดโต่งในแต่ละด้านแบบนี้นะครับแล้วก็คนที่เหมือนมีโปรดักต์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในโปรดักต์ของตอนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแบบศิลปะบนเรือนล่างนะก็จะเป็นอะไรที่เป็นมูลค่าไม่เคยมีมุมมองนั้นเลยนะพอมาเจอวันนี้ว่ะแขนของพี่ปอนี่มันเป็นล้านก็ไปพบกับผมในวิดีโอตอนต่อๆไปนะครับสำหรับตอนเนี้ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็เหมือนเอาให้มันทุกตอนเลยทุกอย่างเลยสำหรับการที่จะไปเจอในตอนหน้านะครับกับสาระที่ผมจะไปทำกับบุคคลท่านอื่นๆด้วยนะครับสำหรับบุคคลที่เป็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับกับเล็กมโนแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ